านที่ผมรักเป็นงานที่ตลาดต้องการสร้างรายได้ได้นะเป็นได้ทั้งงานแล้วก็เป็นได้ทั้งงานอดิเรกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนพิการเนาะก็เป็นโอกาสงานที่ทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพนะครับการทำงานที่วอลแคนเนี่ยทำงานได้โดยที่ไม่สนข้อจำกัดด้านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำงานที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามันสบายกับเราด้วยแล้วก็สบายกับผู้ดูแลด้วยเราเป็นสตาร์ทอัพครับที่ก่อตั้งขึ้นมามุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับคนพิการในสังคมควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆให้สังคมได้ใช้ครับเทคโนโลยีนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นโดยศักยภาพของคนพิการเพื่อที่เราจะได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวคนพิการเองในสังคมเองก็มีฝีมือเทียบเท่ากับคนไม่พิการเหมือนกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเทคโนโลยี AI นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมนะคะซึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือการรวมความฉลาดของมนุษย์เข้าสู่เครื่องจักรโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีมนุษย์นี่แหละค่ะที่ทำการป้อนข้อมูลเข้าไปและในวันนี้ค่ะไม่มีนัดกับผู้ก่อตั้งบริษัทที่ขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์และ AI โดยศักยภาพของคนพิการและที่นี่ก็คือ Vulcan Coalition สตาร์ทอัพที่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้พิการค่ะค่ะตอนนี้ไมค์ก็อยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราแล้วค่ะขอแนะนำให้รู้จักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจูนนะคะเมทาวิคัสนาสเถกิจเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ CEO ของบริษัท Vulcan Coalition ค่ะบอกแค่เราเป็น AI Startup ที่เราขับเคลื่อนด้วยศักยภาพคนพิการค่ะที่มาของชื่อ Vulcanมาจากไหนคะพี่จูนเทพวอลแคนเนี่ยเป็นเทพที่ตกจากสวรรค์และพิการและเขาทำอุปกรณ์ใช้ที่ขึ้นไปให้แบบเหมือนเทพบนสวรรค์ใช้เราก็เลยคิดว่าเขาจริงๆก็เหมือนกับคนพิการเนาะตอนนี้เขากำลังทำ AI ซึ่ง AI ก็จะมาช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นแก้ปัญหาให้กับคนได้โดยใช้ศักยภาพของคนพิการทำไมต้องคนพิการเนื่องจากเหมือนโจนะมีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเรียนกฎหมายด้วยกันแล้วเขาตาบอดค่ะเราก็เลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนพิการมีศักยภาพแต่ยังขาดโอกาสขาดอินฟราสตรักเจอร์ที่จะซัพพอร์ตให้เขาอะมีโอกาสที่เท่าเทียมกับคนไม่พิการตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยเนี่ยก็คือเริ่มต้นมามีผู้พิการเป็นพนักงานเลยตั้งแต่แรกไหมคะค่ะก็จริงๆก่อนหน้าที่จะทำวอลแคนจุนทำโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่ช่วยคนพิการในมหาลัยให้เข้าถึงสื่อการเรียนได้ค่ะทีนี้ตอนนั้นก็มีคนพิการอยู่ในโครงการเราที่ธรรมศาสตร์ประมาณ30คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเราก็ช่วยให้น้องๆเขาเนี่ยมีงานทำระหว่างเรียนก็จะได้เหมือนกับมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะทีนี้เหมือนจากเดิมที่เราเป็นแค่โซเชียลโปรเจกต์อะค่ะเราบังเอิญได้เจอเหมือนกับว่าโคฟาวเดอร์คุณมิลันนะคะที่เหมือนทำบริษัทด้าน AI ทีเนี้ยก็เลยแบบเจอเหมือนว่าอุตสาหกรรม AI เนี่ยต้องการบุคลากรมาจัดเต็มข้อมูลนะในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าคนมีการหลายๆคนที่จบไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้งานทำอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าอุ้ยงั้นเรามาทำธุรกิจที่สร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับคนมีการรวมถึงในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเหมือนเขามีตลาดมีความต้องการทางธุรกิจด้วยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเคยได้ยินว่า Vulcan คือเป็น AI Trainer อะไรคือ AI Trainer ครับคือ AI Trainer ก็คือคนที่จัดเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนา AI อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเต็มข้อมูลมีหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเนี่ยเขาก็จะจัดเต็มข้อมูลรูปรวมถึงกลุ่มหูหนวกก็เหมือนกันแล้วก็จะมีรูปเยอะเลยแล้วก็มาบอกว่านี่คือรูปอะไร AI ก็จะได้เรียนรู้อะค่ะว่าอ๋อนี่คือเหมือนรูปเสื้อยืดนะอันนี้เป็นรูปกางเกงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกงานประเภทนึงเราบอกว่าเทรนแชทบอทแชทบอทเนี่ยก็คือเราก็จะเอาข้อความมาค่ะที่ลูกค้าพิมพ์มาแล้วคนบริการก็จะบอกว่าที่เขาถามมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหนเหมือนกับว่าเพื่อที่สอนให้แชทบอทรู้ว่าโอเคถ้าเกิดลูกค้าถามมาอย่างเงี้ยควรที่จะตอบยังไงแชทบอทก็จะตอบได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือรวมถึงอะค่ะเหมือนกับว่าอย่างเช่นงาน call center เองก็อาจจะงงว่าแล้วเรามี AI ในพาร์ทไหนเองที่บอกคือเรามี AI เปลี่ยนเสียงมาเป็นตัวเหมือนเวิร์ดดิ้งอะค่ะจากเดิมต้องไปนั่งฟังเสียงย้อนหลังซึ่งใช้เวลานานเราบอกเราเปลี่ยนแต่ว่า AI ตอนแรกอาจจะยังไม่เก่งการที่คนพิการนะคะคือเขามาดูอะค่ะว่าเอ้ยเนี่ย
AI เหมือนเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้และอะไรไม่ถูกเขาไปแก้ไขอันนี้ก็เป็นการเทรนข้อมูลเหมือนกันจะเตรียมข้อมูลให้ AI รู้ว่าอ๋อมันผิดตรงไหนยังไงค่ะรวมถึงตอนนี้คือเหมือนกับว่านอกจากเราทำเปลี่ยนเสียงแล้วเหมือนเราวางแผนในอนาคตเราอยากทำ summarize คือสรุปเหมือนคุณเปลี่ยนเสียงแล้วว่าแบบคุยอะไรและสรุปด้วยว่าใจความสำคัญมันคืออะไรแอดวานซ์ไปอีกสเต็ปใช่ซึ่งตอนนี้เหมือนเราใช้คนมีการเคลื่อนไหวในการสรุปอยู่ซึ่งการสรุปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่เทรนข้อมูลเหมือนกันเพื่อให้ AI รู้ว่าจากเนื้อหายาวๆอย่างเงี้ยเราสรุปเป็นแบบนี้นะแล้วก็ป้อนข้อมูลอย่างนี้ไปเทรนไปสอนเรื่อยๆ AI ก็จะจับแพทเทิร์นแล้วรู้ว่าอ๋อการสรุปมันเป็นยังไงหรออย่างเงี้ยค่ะมีผู้พิการทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมดอะคะจริงๆของเราค่ะจะแบ่งไป2ส่วนก็คือคอทีมของ Walken เนี่ยมี20คนก็มีคนพิการประมาณ5คน1ใน4ประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าเป็นการจ้างโดยโควต้าพาร์ทเนอร์แต่ว่าเขามาทำงานร่วมกับเราอันนี้มีประมาณ500กว่าคนนะคะใช่ค่ะอยู่ทั่วประเทศเลยถือว่าเยอะมากเลยนะคะจำกัดประเภทไหมคะว่าจะต้องเป็นความพิการประเภท1 2 3 4 5ยังไงค่ะจริงๆเราไม่ได้จำกัดประเภทนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยเนื้องานเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนพิการที่อยู่เราเยอะก็จะเป็นตาบอดแล้วก็ทางการเคลื่อนไหวมีหูหนวกบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีออทิสติกแค่2คนค่ะหน้าที่การทำงานของความพิการแต่ละประเภทอะค่ะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างอะคะก็แตกต่างค่ะเหมือนกับว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มตาบอดเขาก็จะทำเหมือนเนื้องานที่เกี่ยวกับเสียงอะค่ะไม่ว่าจะจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นเสียงเทรนแชทบอทอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านได้เขาก็เทรนแชทบอทไปรวมถึงอะค่ะมีกลุ่มตาบอดที่เป็นคนช่วยรับสาย call center อะค่ะแล้วเราจะมีระบบ AI ในการบันทึกข้อมูลอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมชื่อณัชพลกานิวัฒน์ครับปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่บริษัท Walken Collision ครับทำเรื่องของเว็บ accessibility ครับก็ส่วนหนึ่งก็คือปรับแต่งหน้าเว็บนะครับให้คนพิการที่ทำงานในระบบของ Walken สามารถใช้งานได้สะดวก 45% 50% closing less than button class name equals left brace quotation mark number underscore hover underscore menu underscore item quotation mark right brace เสียงอ่านที่ได้ยินครับก็เป็นซอฟต์แวร์ชื่อvoice over ครับเป็นโปรแกรมประเภท screen reader ครับสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะครับผมจะปรับไว้ค่อนข้างไวครับทำให้ทำงานได้คล่องขึ้นไวขึ้นต้องฝึกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าก็มันค่อนข้างไวกว่าการพูดปกติของส่วนใหญ่ผมจะปรับไปที่ประมาณ100สายที่ปรับความเร็วขึ้นก็เหมือนทำให้เราทำงานได้ไวมากขึ้นถ้าคนที่มองเห็นก็จะเป็นเหมือนการกวาดตาไวๆอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่ได้ฟังได้ละเอียดมากแต่ว่าคร่าวๆก็จับดูจากเนื้อหาในบางส่วนได้ที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะโฟกัสเป็นความตั้งใจของทางคุณจูนเขาที่อยากจะสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนพิการได้แบบมีงานในงานทำแล้วก็พัฒนาเสริมทักษะให้เข้ากับยุคปัจจุบันนี้ด้วยผมก็เลยตรงกับความสนใจส่วนตัวอยู่แล้วที่อยากจะทำงานร่วมกับกลุ่มคนพิการในแต่ละประเภทอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชื่อบอลนะครับผมณัฐพัฒน์ทวีการครับปัจจุบันนี้อยู่ในตำแหน่งของทีม People Team ของบริษัท Walken Collision ครับคนส่วนมากยังมีความคิดหรือว่ายังมี mindset ที่มองคนพิการเป็นเหมือนกลุ่มคนไร้ความสามารถหรือยังแบบไม่สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยครับให้โอกาสครับให้โอกาสแล้วก็ลองตัดสินที่ฝีมือหรือตัดสินที่ทักษะของตัวคนพิการเองมันอยู่ที่ว่าเราได้ให้โอกาสและเราได้หาช่องทางอาชีพที่เหมาะกับเขาหรือเปล่านี่แหละครับก็เลยอยากจะฝากสังคมว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะให้ลองตัดสินเขาที่ความสามารถที่ทักษะก่อนที่จะตัดสินไปก่อนว่าคุณคือคนพิการคุณทำงานไม่ได้หรอกครับผู้พิการที่มีข้อจำกัดแตกต่างกันนะคะทางบริษัทต้องมีการปรับหรืออะแดปอะไรให้บ้างไหมคะค่ะจริงๆจะว่ามันก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือเนื้องานเนาะที่เราก็ดูว่าเนื้องานไหนที่เหมาะกับคนพิการประเภทไหนสองเนี่ยเหมือนเนื่องจาก
หลายๆคนพิการหลายประเภทอาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเราก็มีการทำเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้ยกตัวอย่างค่ะตอนนี้เราเหมือนได้รับเหมือนทำ call center ให้กับทางกทม.อันนี้ร่วมกับทางแทฟฟี่ฟองดัวค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราบอกว่าถ้าเกิดโปรเซสปกติในการที่จะเป็นทำ call center ค่ะก็ต้องมีคนคือรับสายถูกไหมคะรับสายเสร็จก็ต้องกรอกข้อมูลซึ่งในเคสกทม.เนี่ยการกรอกข้อมูลมันต้องมีการปักหมุดแผนที่ด้วยใช่ใช่ซึ่งถ้าเกิดงานแบบนี้ตาบอดอาจจะทำไม่ได้เราก็มาออกแบบโปรเซสใหม่คือเราให้คนตาบอดแค่รับสายอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำแพลตฟอร์มให้เขาแค่รับสายเท่านั้นเขาก็แค่รับสายเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะมี AI ที่เหมือนถอดเสียงอะค่ะเหมือนเราก็ให้คนมีการที่เป็นเคลื่อนไหวเนี่ยมารับไฟล์เสียงนั้นไปที่แบบเหมือนกับมีไฟล์เสียงแล้วมีการถอดเสียงแล้วมาดูสรุปเพื่อส่งจัดเก็บข้อมูลปักหมุดต่างๆแล้วก็เก็บในระบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเราก็เอาเขาเรียกออกแบบโปรเซสใหม่รวมถึงเอาเทคโนโลยีมาช่วยทุกคนก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะเรียกว่าได้ทำงานที่ตรงกับความสามารถที่สามารถทำได้โดยที่ก็ไม่ได้เป็นการไปพุชด้วยว่าคุณต้องทำให้ได้ในเกินในจุดที่คุณจะสามารถทำได้อย่างดีด้วยคนพิการที่ทำงานกับ Wallcam จะต้องมาออฟฟิศไหมคะเขา work from home 100% ค่ะอย่างคอทีมเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ work from home 100% เหมือนกันแต่เราอยากให้อย่างวันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดสะดวกอยากให้ encourage ให้ทุกคนมาเจอกันอาทิตย์ละครั้งผมก็จะให้แบบเหมือนพบปะเพื่อนด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาค่ะยกตัวอย่างอย่างคอทีมเรามีน้องเจเจที่เป็น Asperger syndrome บางทีการเจอคนเยอะๆทำให้เขาเครียดเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเจเจสามารถที่จะอยู่บ้านได้นะแล้ววันไหนที่เขาสะดวกใจจะมาเขาก็ค่อยมาในวันนั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็ work from home เพราะว่าเรามองว่าการ work from home เนี่ยมี benefit หลายๆอย่างมีข้อดีหลายอย่างหนึ่งคือคนพิการที่อยู่ต่างจังหวัดเขาได้ทำงานได้จริงเขาว่าไม่อย่างนั้นเขาต้องมาอยู่กรุงเทพต้องมาเสียค่าหอต้องมาเสียค่าเดินทางเงินที่เขาได้แทบไม่เหลือแล้วอะค่ะสองก็คือเรามองว่าจริงๆแล้วอะเนื่องจากงานเราอะ tracking ได้อยู่แล้วว่าใครทำงานอะไร มันไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่คุณจะต้องมานั่งให้ครบ8ชั่วโมงเพราะมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้ productivity ใช่แต่ว่าอันนี้เราแท็กด้วยผลงานเลยอย่างเงี้ยค่ะชื่อจารุวัฒน์เลยไทยสงนะครับก็ชื่อเล่นชื่อไอครับผมได้ทำงานกับคนพิการที่หลากหลายเนาะก็คือทั้งแต่คนพิการทางสายตาทางการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่ได้ทำก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการจ้างงานด้วยนะครับผมก็คือช่วยเกี่ยวกับการจ้างงานดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจัดหางานนะครับที่เขาจะต้องตรวจการทำงานของคนพิการนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เจอทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ตัวคนพิการเองก็เห็นความหลากหลายทั้งตัวคนพิการแล้วก็ข้อท้าทายแล้วกันกับเรื่องของงานสำหรับรูปแบบการทำงานเราก็รู้สึกว่าแปลกใหม่เพราะว่าเนื่องจากเป็นบริษัทแบบเทคโนโลยีเราเป็นสตาร์ทอัพด้วยครับเราไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับก็ถือว่าสามารถจะทำให้จัดการตัวเองได้ดีครับแล้วก็มีเวลาค่อนข้างเยอะเลยครับในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆสวัสดีค่ะชื่อกนิษฐานามอภิชาติขจรค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะตอนนี้ทำตำแหน่ง Walking Hero ค่ะเป็น AI Trainer ค่ะการทำงานแบบรูปแบบแค่นี้ค่ะที่แบบทำออนไลน์เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวอย่างรูปแบบการทำงานให้คนพิการที่แบบว่ามีข้อจำกัดด้านร่างกายหรือว่าแบบเรียนรู้การทำงานที่มีความหลากหลายด้านความพิการที่แบบมากกว่าความพิการด้านร่างกายนี้ค่ะก็อยากจะร่วมงานกับวอลแคนต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเข้าใจในแบบว่าความพิการของเราแล้วก็รูปแบบงานที่เราถนัดในการทำงานแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันคนพิการและคนไม่พิการอะไรเงี้ยค่ะมีการเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะจริงๆก็จะว่าหลายอย่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอคนที่แตกต่างเนาะหลายๆครั้งเราอาจจะบางครั้งเราก็อาจจะไม่เข้าใจเขารวมถึงเขาเองก็อาจจะไม่เข้าใจเราเลยคือว่ามันเหมือนพอเราอาจจะอยู่กันคนละมุมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เหมือนจุดสิ่งที่จุดเรียนรู้คือเราอาจจะต้องสื่อสารให้ดีขึ้นในฝั่งของเราหมายถึงแบบให้เขาเข้าใจว่าทำไมอย่างเช่นยกตัวอย่างทำไมบริษัทถึงเปลี่ยนเดเรคชั่นเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเดเรคชั่นเปลี่ยนนะงานที่เขาทำมันก็เปลี่ยนมันกระทบกับวิธีการทำงานของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองอะค่ะเหมือนกับว่าการที่เราต้องเปลี่ยนเดเรคชั่นเพราะอะไรถ้าเราไม่เปลี่ยนบริษัทเราไม่รอดถ้าบริษัทเราไม่รอดแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนจะตกงานนะมันเหมือนแบบ
อยู่ดีๆคือไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องยอมรับว่าในยุคนี้คนที่จะรอดคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงคือคนที่ต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยทุกอย่างได้เราไม่ใช่แค่บริษัทเล็กๆเนี่ยอย่างเรายิ่งต้องเหมือนกระแสน้ำมันเชี่ยวเรายิ่งต้องปรับให้เร็วอ่ะเหมือนแต่บริษัทใหญ่ๆเองถ้าเกิดไปดูทุกคนต้องเปลี่ยนโหมดเพราะว่าทุกคนอยากจะรอดในสภาวะที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีเหมือนในสภาวะที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วหมดเลยเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงเร็วถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนจุดว่าเราก็จะเป็นคนที่อยู่บนตลาดนี้ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอ AI ทำได้ทุกอย่างแล้วคนล่ะคะแล้วหมายถึงว่าคนพิการยังจะต้องทำสิ่งนี้อยู่ไหมคะเรามองว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเหมือน AI ทำเก่งขึ้นถูกต้องไหมคะคนพิการหนึ่งเขาจะได้ทำงานที่เหมือน high value มากขึ้นสองก็คือรวมถึงเขาอาจจะเซิร์ฟลูกค้าได้หลายรายขึ้นยกตัวอย่างคือปัจจุบันเราบอกว่าคนพิการหนึ่งคนทำงานได้แค่เจ้าเดียวเราเซิร์ฟลูกค้าได้แค่เจ้าเดียวเพราะว่าเหมือนเขาต้องตอบ 100% เนาะแต่เราบอกว่าเราอาจจะพัฒนาให้ AI ช่วยตอบเขาครึ่งนึงคนพิการตอบครึ่งนึงแปลว่าเขาจะเซิร์ฟลูกค้าได้2เจ้าแล้วและถ้าเกิดเราบอกว่าโอเค AI อาจจะตอบเก่งถึง 80% แต่อาจเหมือนการที่จะเทรน AI ให้ได้ 100% ยังไงมันก็เหมือนในจุดนี้มันอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นในเร็วๆนี้เพราะมันก็มีคอมเพล็กซิตี้หรืออะไรบางอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราบอกว่าอีก 20% แต่ว่าเราก็จะให้คนพิการไปเซิร์ฟ 20% ของ4บริษัทแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าก็เป็นการทำงานคู่กันแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการทำงานของทั้งคนด้วยแล้วก็ AI ด้วยใช่แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะพี่จูนมองตัวเองกับบอลแคนต่อไปในระดับถึงไหนบ้างค่ะจริงๆวันนี้ค่ะเหมือนเราก็มองว่าเหมือนต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เราโฟกัสคือเราโฟกัสในพาร์ทของคนพิการเนาะแต่ปีนี้ก็ต้องเหมือนเราแค่เราพยายามเหมือนกับว่าโฟกัสด้านพาร์ทบิสเนสมากขึ้นเพราะเราอยากให้ผลงานที่คนพิการทำเนี่ยได้มาช่วยเหมือนแก้ปัญหาในทางธุรกิจหรือได้มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เลยปีนี้จะเห็นแบบเหมือนกับโซลูชันต่างๆที่ออกโดยเราแค่ออกมาให้คนได้แบบได้ใช้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดเราบาลานซ์ทั้งสองฝั่งเนาะคือฝั่งคนพิการที่เราอยากเห็นให้เขาเก่งขึ้นเขาทำงานได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความต้องการโดยใช้ศักยภาพคนพิการเราแค่เองก็จะได้สามารถสร้างรายได้ที่สามารถที่จะคิดแบ็กกลับไปให้คนพิการได้ด้วยทีนี้มันก็จะเป็นซิสเต็มที่จะมองว่ามันเป็นเหมือนยั่งยืนมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดเราอ่ะเหมือนไม่บาลานซ์ระหว่างสองขาสมมติเราดูแค่ขาโซเชียลไม่ดูผ่านบิสเนสเลยบริษัทเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันน่ะถ้าเราดูสนใจแค่พาร์ทบิสเนสแต่เราไม่สนใจในพาร์ทเวิร์กฟอร์สที่เป็นคนพิการเลยเขาก็อยู่กับเราไม่ได้เหมือนกันจึงมองว่าก็คือทั้งคู่ก็ต้องวินวินแล้วก็ช่วยกันค่ะได้มีการวางแผนต่อยอดจากจุดที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไหมคะจริงๆตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เราแค่เราทำอะค่ะคือเหมือนเล่าปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วเนี่ยเราโฟกัสทำงาน data labelingรวมแต่ว่างาน data labeling เนี่ย value ของในเชิงธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างน้อยทั้งในงานของประเทศไทยนะคะเราเลยชิปอะค่ะว่าตอนนี้เรามาทำเหมือนกับว่าตัว heart to heart contact center ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเหมือนบริการนะคะที่เหมือนเราเสิร์ฟในเรื่องของ call center ด้วยแล้วก็ทำเรื่องของ chat management โดยเราใช้ AI กับคนพิการมาช่วยในการทำงานนะคะยกตัวอย่างบริษัทบอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้ call center อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็เปิด call center ทั่วไปเลยแต่แค่ความพิเศษของเราคือคนพิการเรารับสายรวมถึงเรามี AI มาช่วยให้คนพิการอะรับสายได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้คนน้อยลงในการที่จะแฮนเดิลแบบเหมือนรับสายลูกค้าอะไรค่ะในขณะเดียวกันเราก็ช่วยลูกค้าในการตอบแชทเพื่อปิดการขายด้วยเพราะว่าตอนนี้อีคอมเมิร์ซค่อนข้างบูมก็คือจะมีเหมือนกับว่าคนทักมาผ่านช่องทางแชทเนาะเราก็จะเทรนให้คนพิการนะคะเขาว่าไปช่วยตอบเหมือนในการแบบให้ข้อมูลลูกค้าในการปิดการขายทีนี้เหมือนกับว่าก็ในขณะเดียวกันเราก็มี AI ค่ะมาช่วยเหมือนตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่เพื่อว่าเป็นแชทบอทเพื่อช่วยแอสซิสต์คนพิการในการตอบรวมถึงในการเก็บข้อมูลค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทาง Volcan จะยังเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI ไปข้างหน้าพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะของผู้พิการในการทำงาน
การดึงศักยภาพที่แท้จริงของผู้พิการและเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อทำงานเลี้ยงตัวเองไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวหรือสังคมนั้นคือภารกิจหลักของทางวอลแคนค่ะและความมุ่งมั่นแบบนี้นี่เองค่ะที่ทำให้สังคมของเราได้อยู่การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมดีๆด้วยการให้ความสำคัญกับผู้พิการนั้นทุกคนสามารถทำได้ค่ะโดยเฉพาะความตั้งใจดีๆแบบนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่มาอยากให้เกิดขึ้นเยอะๆในสังคมไทยนะคะรู้สึกดีมากๆเลยครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับวอลแคนบรรยากาศในการทำงานก็เฟรนลี่มากๆครับแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้ใช้ทักษะเต็มที่มากๆครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนพิการเนาะก็เป็นโอกาสงานที่ทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะเพราะของเราแบบ อย่างที่ทราบก็คือเป็นการทำงาน 100% work from home 100% อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้แต่แค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าก็น่าจะสร้างโอกาสงานให้กับคนพิการได้อีกเยอะเลยครับก็เหมือนเป็นตัวอย่างรูปแบบการทำงานให้คนพิการที่แบบว่ามีข้อจำกัดด้านร่างกายหรือว่าแบบเรียนรู้การทำงานที่มีความหลากหลายด้านความพิการที่แบบมากกว่าความพิการด้านร่างกายนี่ค่ะก็อยากจะร่วมงานกับวอลแคนต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเข้าใจในแบบว่าความพิการของเราแล้วก็รูปแบบงานที่เราถนัดวันนี้เรียกได้ว่าได้มานั่งคุยกับผู้บริหารอย่างเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะแล้วไมค์ก็เชื่อว่าสังคมของเราจะอินคลูซีฟมากขึ้นจากการที่ผู้พิการออกมาใช้ชีวิตสามารถดูแลตัวเองได้จากการทำงานแล้วก็มีความภาคภูมิใจมีศักดิ์ศรีในตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ได้แนะนำให้รู้จักกับวอลแคนมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาพูดคุยกับใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ